สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่20กันยายนปี67นะครับมาพบเจอกันยามค่ำคืนนะครับค่อนข้างดึกนะในวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยนะครับก็คือเรื่องของปืนแบบไหนจะเหมาะกับใครมากที่สุดนะเป็นหัวข้อนะครับที่จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยกันในวันนี้อาวุธปืนนะครับที่นำออกมาเนี่ยกระบอกแรกนะครับคือปืนกล็อกจับถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยปลดแมกกาซีนนะครับในการเคลียร์ปืนคือการปลดแมกกาซีนก่อนจากนั้นดึงสแตนนะครับตรวจสอบว่าไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยกระบอกที่1ปืนกล็อก19นะครับต่อไปนะครับอีกกระบอกหนึ่งนะก็คือปืนแบบ1911นะครับปลดแมกกาซีนนะครับขั้นตอนเหมือนกันนะดึงสแตนครับตรวจสอบว่าปืนปลอดภัยลดลงนะครับกระบอกที่2กระบอกที่3นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ปืนลูกโม่นะครับจะเป็นตัวแทนของปืนลูกโม่ปืนปลอดภัยกระบอกที่4เจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัว Sixer Mosquito จะเป็นตัวแทนของปืนอัตโนมัตินะครับที่มีปุ่มนะเรื่องของเซฟตี้เรื่องของลดนกต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะก็จะเอามันเป็นตัวแทนนะครับพูดคุยกันครับโอเคปืนปลอดภัยนะทั้ง4กระบอกนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับเรามาพูดคุยกันดูนะเหตุที่นำเรื่องนี้มาพูดคุยเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ก็มีท่านผู้ในการนะครับท่านหนึ่งท่านก็โทรเข้ามาปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องของว่าอยากจะได้ปืนสั้นไว้ใช้งานสักกระบอกหนึ่งนะก็จะมีช้อยมานะครับแบบนั้นแบบนี้ก็เลยจะขออนุญาตนำบางช่วงตอนเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับในการที่จะซื้อปืนนะมันก็มีหลายแบบหลายโมเดลมากนะครับแต่ละแบบก็มีจุดเด่นๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะแบบแรกนะครับก็คือแบบเข็มพุ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับแบบเข็มพุ่งตัวแทนที่เอามาก็คือตัวก๊อก19นะแบบนี้นะครับจุดเด่นของเขาคืออะไรก็คือเรื่องของดีไซน์ความเรียบนะในการพกพานำพาเนี่ยถือว่าได้เปรียบสุดๆนะครับปืนแบบนี้ปุ่มต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยดูนะแบนราบเรียบนะครับไปกับโครงปืนผิวปืนนะสไลด์ดีมากนะครับแบบนี้สะดวกนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่มากๆนะแต่ว่าจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องให้ความระมัดระวังก็คือเรื่องของตัวความอันตรายนะครับของเซฟตี้นะเซฟนะครับของปืนแบบนี้จะอยู่ที่นิ้วจริงๆเนี่ยก็ทุกก็บอกแหละเซฟเนี่ยอยู่ที่นิ้วถ้านิ้วไม่ล้วงเข้าไปในไกปืนก็จะไม่ลั่นนะครับเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยคนปกตินะครับทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสรีระสัญชาตญาณนะครับความคุ้นเคยจับถือปืนแล้วนะครับก็มักจะเอานิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปในไกปืนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับเหนียวเมื่อไหร่ก็ลั่นเมื่อนั้นนะอันนี้เช่นกันนะครับค่อนข้างอันตรายในจุดนี้แต่ถ้าเผื่อว่ามีความคุ้นเคยนะครับในการจับถือในการเรียนรู้นะครับในการใช้งานนะครับในการยิงเจ้าตัวเนี่ยถือว่าได้เปรียบแล้วก็จะบอกว่าเป็นปืนต่อสู้ที่ได้รับความนิยมเนี่ยสูงสุดนะครับในโลกเลยนะครับไปนะครับตัวโมเดลปืนกล็อกนะส่วนจะเป็นโมเดลไหนนะครับจะเป็น43 43X นะ19 17 26 21อันนั้นแล้วแต่นะครับระบบเดียวกันหมดต่างกันแค่เรื่องของความจุแล้วก็ขนาดของกระสุนปืนนะครับแค่นั้นนะผ่านไปนะครับกระบอกแรกต่อมานะครับแบบที่2นะครับเป็นตัวแทนของ1911นะแบบนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความสวยงามไม่ต้องยิงแค่จับถือก็มีความสุขแล้วนะครับปืนแบบนี้นะดูนะสวยจริงๆนะครับจะมองมุมไหนมิติใดก็มีความสวยงามนะเป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวปืนที่โอ้โหหาใครมาเปรียบเปรยเนี่ยได้ยากมากนะครับปืนแบบนี้นะแต่จุดด้อยนะครับของปืนแบบนี้นั่นก็คือระบบการยิงจะเป็นแบบซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยนะครับจะต้องมีการง้างนกก่อนจึงจะสามารถยิงได้ถ้าไม่ง้างนกนะครับนกชิดโคมเหนี่ยวไม่ได้นะครับเหนี่ยวไม่ได้ถึงแม้ว่าจะบรรจุลูกรอในลำเพลิงแล้วก็ไม่สามารถที่จะยิงได้จะยิงทีจะต้องมีการง้างนะครับเพื่อที่จะลั่นไกนะครับลงไปอันนี้คือจุดด้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเผื่อว่าฝึกจนกระทั่งคุ้นเคยในการใช้งานตัวปืนนะแบบนี้นะครับจุดเด่นทีนึงก็คือเรื่องของความสวยงามนะ
จุดด้อยก็คือเรื่องของระบบการยิงค่อนข้างใช้ยากนะครับ single action only แบบนี้นะครับผ่านไปนะครับกระบอกที่2อย่าดีแยกไปกันนะครับต่อมานะครับปืนแบบที่3นี่เลยนะครับปืนที่มีฟังก์ชันในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาอย่างครบครันนะครับมีทั้ง manual safety มีทั้งปุ่มลดนกนะครับมาให้อีกทีนึงเอาปืนออกมานะครับเคลียร์ปืนเคลียร์แล้วเคลียร์อีกนะผมอาจจะชอบเคลียร์ปืนนะปืนปลอดภัยนะครับแบบนี้จุดเด่นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้ามีการใช้งานตัวปืนแบบจริงๆบรรจุลูกเข้าไปในลำเพลิงนะปกตินะครับเราก็มีการดึงสไลด์ปุ๊บขึ้นไปเนี่ยนกมันจะง้างนะครับง้างเราก็ทำการลดนกพร้อมใช้งานได้เลยนะครับต้องการที่จะหยิบปืนขึ้นมาเราก็สามารถเหนี่ยวแบบดับเบิลแอคชั่นได้เลยปืนส่วนใหญ่นะครับที่มีปุ่มลดนกเนี่ยก็จะมีระบบไกเนี่ยที่เป็นทั้งดับเบิลซิงเกิลนะครับสามารถใช้ได้หรือถ้าเผื่อว่าอยากจะลากสั้นๆนะครับก็เข้าเซฟเอาไว้นะแบบนี้นะครับจะใช้งานตัวปืนหยิบปืนขึ้นมาปลดเซฟแล้วก็ลากนิดเดียวนะครับมันจะได้ระยะที่สั้นๆก็ถือว่าได้เปรียบในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวนะเพื่อแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ดูจุดด้อยบ้างนะจุดด้อยนะครับก็คือเรื่องของปุ่มต่างๆที่มันมีเนี่ยมันจะทำให้ในการพกพานำพาเนี่ยปุ่มพวกนี้แหละที่จะไปก่อเกี่ยวนะครับสรีระหรือว่าเสื้อผ้านะดูนะนูนออกมาเนี่ยแบบเนี้ยเราประกาศเลยว่าถ้ามันแนบเข้าไปที่พุงของเราเนี่ยแล้วมันมีเหล็กนะครับที่มันยื่นแบบนี้ก็จะเกิดอาการระคายเคืองแน่นอนนะครับมันเจ็บนะตรงนี้เจ็บแน่นอนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อว่านะบางจังหวะที่ต้องการดึงออกมาเนี่ยบางทีอาจจะไปเกี่ยวนะครับที่ตะเข็บบ้างที่ขอบเข็มขัดบ้างพวกเนี้ยมันจะไปเกี่ยวนี่คือจุดด้อยเลยนะครับกับอีกส่วนนึงนะก็คือเรื่องของปุ่มเยอะๆเนี่ยบางทีเกิดความสับสนอย่างไรนะครับหยิบขึ้นมาปุ๊บอยากจะลดนกอ้าวกดผิดปุ่มอันนี้คือปุ่มค้างสไลด์นะครับปุ่มลดนกอยู่ข้างหน้าแบบนี้อาจจะเกิดความสับสนขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในการใช้งานตัวปืนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่หลวงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่มีตัวปืนนะครับแบบนั้นเนี่ยก็ย่อมที่จะศึกษาในแง่ของการใช้งานตัวปืนในการฝึกฝนนะครับมีความคุ้นเคยคุ้นชินอยู่แล้วนะไม่ใช่ปัญหานะครับผ่านต่อไปนะครับแบบที่4ก็คือแบบลูกโม่นะครับปืนปลอดภัยนะลูกโม่เนี่ยถือว่าเป็นปืนที่ครอบจักรวาล นะใช้งานง่ายนะครับซิมเปิลมากๆเปิดโม่บรรจุลูกปิดโม่พร้อมยิงได้ทันทีนะครับใช้งานง่ายจุดที่ผมเห็นนะครับอาจจะมีเพียงแค่2 อย่างนะครับ1ก็คือในเรื่องของวงกระสุนถ้าเผื่อว่าเป็นปืนจุด38นะมันก็จะจุได้เนี่ยอยู่ที่5นัด6นัดอยู่ประมาณนั้นเต็มที่เนี่ยเอาแบบเจ๋งๆเลยเนี่ยประมาณ8นัดคือเต็มที่แล้วนะครับไปเทียบกับปืน9มม.นะครับตัวทั่วไปแบบนี้อันนี้คือ15นัดยิงปืนก๊อกแม็กเดียวไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ยิงลูกโม่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนถึงเกือบ3โม่อ่ะโอ้ต่างกันนะต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้คือจุดด้อยของลูกโม่นะครับต่อมานะครับจุดด้อยอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเผื่อว่าจะพกพาแบบไม่มีซองคือพกในนะไอ้เจ้าตัวโม่เนี่ยมันก็จะไปเบียดนะครับที่พุงนะดูนะมันค่อนข้างอ้วนนะครับโม่ปกติเนี่ยจะค่อนข้างอ้วนเพราะฉะนั้นจะไม่สะดวกในเรื่องของการพกพานะแบบพกข้างในนะครับอันนี้ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของจุดด้อยของปืนลูกโม่เนี่ยก็คือในกรณีที่ปืนเนี่ยอาจจะมีเศษฝุ่นเศษทรายนะครับด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละนะมันเข้าไปติดไปล็อกอยู่ถ้าโม่นะครับเกิดการฝืดเมื่อไหร่เนี่ยไกจะเหนียวไม่ไปไกมันจะเหนียวไม่ไปนะครับเพราะว่ามันทำงานสัมพันธ์กันโม่จะต้องหมุนได้นะอย่างฟรีนะครับก็คืออย่างคล่องตัวถ้าเผื่อว่ามีการติดขัดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับปืนใช้งานไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดด้อยนะครับของปืนแบบลูกโม่นะโอเคนะครับก็ถือว่า
เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาเป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาปืนสักรูปแบบหนึ่งที่จะตอบโจทย์ของตัวเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยอยากจะให้คนที่อยากจะซื้อปืนกระบอกใดก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้มีโอกาสสัมผัสของจริงนะมาดูในคลิปนะครับฟังจากคำบอกคำเล่าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการสัมผัสด้วยตัวเองอันนี้ฝากเอาไว้นะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับอย่างไรเนี่ยก็ให้พิมพ์นะครับไว้ใต้คอมเมนต์นะเผื่อว่าจะได้ไปข้อมูลนะครับเอามาโต้ตอบพูดคุยกันนะในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ